JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.สี่ใช่ไหมครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติของศาสนาพุทธเราก็คือพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์เสด็จออกบวชไอ้พระองค์ประสูตรนะเอาอย่างนี้ก่อนพระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้าสุทโธทนะพระมารดาก็คือพระนางสิริมหามายานะตอนหลังก็คลอดพระพุทธเจ้าที่สวนลุมพินีวันนะขณะเดินทางเพื่อที่จะไปคลอดที่ยังบ้านเมืองของตนคือเมืองอะไรครับเมืองอะไรนะลืมแล้วลืมแล้วเก็บเอาไว้เลยตัวเองช่วยไม่ได้แล้วป.4 นะนี่คุณต้องช่วยให้ฟังนิดหน่อยนะหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็เสด็จออกบวชใช่ไหมฮะเมื่อตอนที่พระชนพระพรรษา29ปีตอนแรกก็บำเพ็ญทุกขระกิริยาใช่ไหมฮะบำเพ็ญทุกขระกิริยาไม่กินนะไม่กินข้าวไม่กินอาหารนะครับนะพอไปกินข้าวไปกินอาหารคนเรานี่ไปกินข้าวไปกินอาหารเป็นยังไงนักเรียนลำบากมันจะเป็นลมใช่ไหมนะมันจะเป็นลมเอานะครับมันจะเป็นลมเอามันจะตอนแรกนะก็มีก็ดีแหละฮะตอนเราเป็นใหม่ๆก็ยังดีอ่ะก็มีพวกปัญจวัคคีย์เดี๋ยวมันไปคอยรับใช้ปรนิบัตินะหลังๆนี่พอพระพุทธเจ้าเห็นท่าไม่ดีโอ้ยอดอาหารนานๆเข้านะมันจะเป็นลมไปดิตายนะนักเรียนมันถึงตายนะครับพุทธเจ้าเอ๊ะพระกาชัยเสียตายเห็นไม่ดีเห็นท่าไม่ดีก็เลยกลับมาฉันอาหารเหมือนเดิมพวกปัญจวัคคีย์ก็เลยพระพุทธเจ้านี่หมดความพยายามหมดความอดทนที่จะบำเพ็ญเพียรแล้วก็เลยหนีพุทธเจ้าไปอยู่นู่นนิพพานอิสิปตนมฤคทายวันนู่นเออทีนี้ดีครับพวกนี้ไปก็ดีเหมือนกันเกิดความเงียบสงบนะเกิดความวิเวกเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดสตินะครับนะเกิดสติขึ้นก็เลยได้นั่งสมาธินั่งสมาธินะครับแม่กำลังจะดีนะนั่งสมาธิกำลังจะดีมีพวกพญามารเข้ามาครับนักเรียนมากันเยอะแยะเลยพวกนี้จะมาขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มีเทพพยาดาประจำพื้นดินก็คือนะพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็เลยขึ้นมานะหนุนพระพุทธเจ้าให้สูงขึ้นนะครับให้พ้นน้ำโดยพระแม่ธรณีเนี่ยบีบมวยผมเป็นออกมาเป็นน้ำน้ำก็เกิดการท่วมนะท่วมพวกพญามารต่างๆก็เป็นไงล้มตายไหมจมน้ำตายนะครับสมน้ำหน้ากับเราเราเจาะไปดีนะครับหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสรู้นะประสูติวันที่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรัสรู้ก็วันขึ้น15ค่ำเดือน6พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ก็นึกถึงคนที่มีบุญคุณก็จะไปเทศนาสั่งสอนสองคนแรกเลยก็ที่คิดถึงก็คือพระอาจารย์อารันดาบทกับพระอาจารย์อุทกดาบทสองคนแรกโอ้ยในยานตอนนี้พระพุทธเจ้ามียานวิเศษแล้วก็เลยเฮ้ยตายแล้วสองคนสองอาจารย์นี่เสียชีวิตไปแล้วนี่ก็นึกถึงคนที่คอยปฏิบัติเมื่อตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยาก็คือภาพทั้ง5ภาพทั้ง5คือโกนัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะและอัจฉิพระองค์ก็เลยเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
นักเรียนรู้ไหมพอเดินไปทีแรกเนี่ยถามทั้งห้าเห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่เป็นยังไงปรึกษากันว่าเอาอย่างนี้ให้พวกเราเดี๋ยวพอเจ้าชายสิทธัตถะเดินมาถึงพวกเราแล้วใครอย่าออกไปวิ่งออกไปต้อนรับนะคนไม่มีความอดทนแต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นพอพระเจ้าเสด็จมานะโอ้ยต่างคนต่างวิ่งกุลีกุจอวิ่งไปถือนู่นล้างเท้าจูงนะนิมนต์เลยมานะนี่ด้วยอภินิหารของพระพุทธเจ้าจากนั้นและพวกพราหมณ์ทั้งห้าก็นิมนต์ให้ฉันอาหารฉันน้ำและพระพุทธเจ้าก็เลยเทศนาสั่งสอนทำที่พรามทั้งห้าที่พระพุทธเจ้าได้เทศโปรดนั้นมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งในการเทศครั้งนั้นก็ได้มีพรามองค์แรกที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระโอนทัญญะฉะนั้นพระโอนทัญญะจึงถือว่าเป็นพระภิกษุองค์แรกนะที่เป็นพระภิกษุองค์แรกของพุทธศาสนาเราแล้วเรียนบอกอ้าวไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาพอท่านโกนัญญะเป็นพระภิกษุองค์แรกองค์ต่อๆมาก็เป็นพระภิกษุต่อๆที่มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นักเรียนจำไว้นะพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาคำนี้นักเรียนจะไปได้ยินในวันมาฆบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน3จำได้ไหมฮะพระ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระแต่ละองค์ที่มาในวันนั้นล้วนแต่เป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเข้าใจหรือยังนะเก่งมากทีนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าบวชเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณจะเล่าในช่วงที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์เทศนาให้กับพราหมณ์ทั้ง5แล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จไปเรื่อยๆเสด็จไปเผยแผ่พุทธศาสนาในครั้งหนึ่งก็ได้ไปเทศโปรดให้กับชนินชนิน3พี่น้องนะนะลงท้ายด้วยกัสสปะนะชนินสามพี่น้องเนี่ยมีใครมีอุลุเวนกัสสปะอันนี้เป็นพี่ชายคนโตคนที่สองชื่อว่านาทีกัสสปะและคนสุดท้ายชื่อว่าขยากัสสปะคุณจำได้เลยตั้งแต่คุณครูเรียนตั้งแต่สมัยม.2ชนินเนี่ยพวกชนินเนี่ยนักเรียนเป็นพวกบูชาไฟไม่ใช่บูชาไฟอย่างเดียวนะบูชาพวกอสรพิษด้วยทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไปเจอพวกชนินเพราะว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปตามลำน้ำก็ไปเจอกับชนินผู้พี่ปุรุเวนกัสสปะก่อนมันเป็นเวลาพบค่ำครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท่านอุรุเวนกัสสปะขอเราพักค้างแรมที่นี่สักคืนได้ไหมอุรุเวนกัสสปะก็ลองดีกับพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าได้ก็เลยให้ไปอยู่ที่ห้อง
ห้องหนึ่งห้องนั้นก็เป็นห้องที่ใช้บูชาไฟแล้วก็มีพวกอสรพิษต่างๆนะก็หลวงตกมาเช้ามาดูเอ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่โดยที่สัตว์ร้ายเหล่านั้นมิได้ทำร้ายพระองค์แม้แต่นิดเดียวอุริเวงกัสสปะก็เลยเกิดสงสัยก็เลยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์เหล่านั้นแล้วก็ได้เทศสั่งสอนอุรุเวงกัสสปะก็เลยไปชักชวนน้องอีก2คนรวมทั้งบริวารอีกรวมเป็น 1,000 คนพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเอ้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบวชให้แล้วก็เป็นเอหิภิกขุอีกเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นในเวลาต่อมาก็เกิดมีอุบาสกอุบาสิกาสองคนคืออุปติสสะกับโกริตะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะฮะก็ได้ยินคำสอนของพระอัสสชิจำได้ไหมพระอัสสชิคือพราหมณ์องค์สุดท้ายไงนักเรียนก็รู้บรรลุถึงธรรมแล้วก็ให้ท่านอัสสชิเนี่ยพาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บวชให้อีกนะโดยพระอุติสสะเนี่ยนักเรียนเคยไปตามวัดไหมนักเรียนเคยไปตามวัดไหมตามโบสถ์จะมีพระสององค์ยืนไหว้ไปทางพระพุทธเจ้าด้านซ้ายกับด้านขวาเคยเห็นไหมฮะด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายกับด้านขวาก็คือให้ท่านให้สารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั่นเองนี่สองคนนี่เก่งนะครับมีความบำเพ็ญเพียรเป็นพระอรหันต์เก่งกล้ามากนะโดยเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและพระเบื้องซ้ายโดยพระสารีบุตรเนี่ยอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายทีนี้พอเข้าใจหรือยังว่าที่มาที่ไปของพระสององค์ที่ยืนนะต่อหน้าพระพุทธรูปสององค์นักเรียนไปดูเลยที่วัดไหนที่วัดนั้นจะมีพระประธานนะแล้วข้างหน้าพระประธานจะมีพระฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานั่นแหละคือพระศรีสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะทีนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาไปได้9เดือนวันนั้นก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน3หรือวันขึ้น15ค่ําเดือน3ที่ครูบอกว่าเป็นวันมาฆบูชาวันนั้นก็จะมีพระ 1,250 รูปมากันโดยไม่ได้นัดหมายพุทธเจ้าก็เลยแสดงโอวาทปาติโมกข์และพระที่มาทั้งนั้นในทั้ง 1,250 รูปเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้คือเอหิภิกขุอุปสัมปทาและต่อมานะครับในโอวาทปาติโมกข์ก็คือหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนามีอะไร 1. ไม่ทำชั่วทั้งปวง 2. ทำความดีให้ถึงพร้อมทุกอย่างคือทำดีถ้าคิดดีทำดีเข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจคำว่าทำดีไหมดีทั้งกายดีทั้งใจใจก็คิดดีด้วยไม่ใช่กายทำดีต่อหน้าทำดีต่อหน้ามาพระรับหลังตะโกต่อหน้าก็พูดกับเขาดีดีพอรับหลังก็ด่าเขาพวกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยนะปากหวานก้นเปรี้ยวแต่ทำนองนั้นนะฮะนี่เป็นภาษาไทยอันที่สามหลักที่สามทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่คือหลักใหญ่ๆหลักธรรมของศาสนาพุทธหลังจากนั้นพระองค์ก็เลย
พอมาหลังจากนั้นอีก3เดือนต่อมาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6คือวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารายนะฮะที่สวนสาระวัสาระวิโนวัดโนทยานที่อยู่ที่เมืองกุสินารายและก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานพระองค์ได้บวชให้กับอุบาสกคนสุดท้ายที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาองค์สุดท้ายคือใครตอบนายสุภัททะครับชื่อว่าสุภัททะเถระเอาละครับวันนี้คุณครูก็ขอจบพุทธประวัติชั้นป.5ปีเท่านี้สวัสดีครับJSV is a wonderful world. JSV on a colorful day.